สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนะครับวันนี้กันในเกม Monster Gym Championship นะครับหรือ Burger Wars นะฮะสำหรับคลิปนี้ครับจะมาอัปเดตกิจกรรมนะครับกิจกรรมเข้าใหม่กิจกรรมเพิ่มขึ้นมาอีก1อย่างแล้วก็อย่าเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่นะครับรับชมคลิปเหมือนคลิปหน้าใน playlist นะครับผม Monster Gym Championship นะฮะก็อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะสะดวกช่องทางไหนก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับผมโอเคก็นะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ของรายวันก่อนแล้วกันนะก็อย่ารับของไอเทมกันอ้าวเลเวล73นะฮะจริงเลเวลผมเยอะมากนะแต่ว่าพลังโคตรน้อยนะครับ ไม่ได้อัพไม่ได้เล่นเลยนะครับวันๆกดเข้ามารับของแล้วก็ออกไปอะไรประมาณนี้นะมาทำกิจกรรมบ้างนะครับยังไม่ได้เล่นจริงจังนะเกมนี้นะครับแต่ว่าคิดว่าจะเล่นจริงจังอยู่นะโอเคนี่ครับจะมีฟิสคุมปองนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะมันคือกิจกรรมอะไรเนาะอ่ะโอเคกิจกรรมเข้าใหม่วันนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวก็เข้าไปตรงคำว่าฟิสตรงนี้นะฮะฟิสนะครับผมก็มันเป็นกิจกรรมโดเนชั่นนะครับผมเป็นกิจกรรมบริจาคอาหารวัตถุดิบอาหารนะครับเพื่อรับแต้มแล้วก็เอาไปแลกของรางวัลอะไรประมาณนี้นะก็มาทางด้านขวามือก่อนละกันนะครับจะเห็นว่าจะมี exchange house นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสะสมนะครับเหรียญทั้งบนนะขวาบนนะตอนนี้ผมมี 1,100 นะครับเหรียญ นะซึ่งเอามาแลกของรางวัลได้นะครับจะเป็น face king นะเป็นกรอบรูปต่างๆนะมันจะบอกสแตทโบนัส sp 500ถาวร นะครับผมก็มาแลกกันได้นะสต็อกมี1ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีไอเทมพวกเพิ่มพลังต่างๆพวก disc skill cd skill fossil shard silver pocket coin นะครับบัตรกาชาตั๋วสีฟ้ากาชานะครับstartup cd writer นะครับไว้เพิ่มสเต็งเพิ่มพลัง startup แล้วก็มี lock chart immediate cd writer นะครับ all chart นะครับเนี่ยก็มีแลกได้นะครับเลื่อนลงมาก็จะมี fossil chart นะครับมี mega pokeball advanced pokeball training manual นะครับแล้วก็ตัว metamon เนี่ยเอาไว้ตีบวกนะก็สามารถที่จะใช้เหรียญทั้งบนนี้ได้อ่ะโอเคผมพาไปดูอีกทีว่าเหรียญพวกนี้หาได้จากไหนเนาะโอเคถัดไปนะครับก็อันที่2ก็จะเป็นเรื่องพาร์ทนะก็เป็นพาร์ทของตัวกิจกรรมนี้นะครับก็ให้เราทำกิจกรรมนะครับทำเควสต่างๆนะครับตามหัวข้อเลยนะครับมันก็เป็นคล้ายๆเหมือนกิจวัตรที่เราทำทุกวันอยู่แล้วนะเกมนี้นะเป็นเควสรายวันอยู่แล้วนะครับนอกจากเราจะทำเควสรายวันและรับของรายวันอยู่แล้วนะครับมันสามารถมารับของที่กิจกรรมบริจาควัตถุดิบอาหารได้ด้วยนะฮะก็ไปลองทำกันดูแล้วกันแต่ละเลเวลเลยสูงสุดถึงเลเวล30นะก็จะเป็นพวกอาหารนะครับวัตถุอาหารแล้วก็กล่องต่างๆนะตั๋วกาชาอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคถัดไปก็จะเป็นรีวอร์ดนะครับผมก็จะเป็นลำดับในการโดเนชั่นลิมิตนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเราทำการโดเนชั่นนะครับตามเงื่อนไขเราก็จะได้รับของรางวัลเป็นเหรียญเนี่ยที่ผมบอกว่าเหรียญหาได้จากไหนเนาะมันก็หาได้จากตรงนี้แหละนะครับมันก็จะมีแบ่งแยกอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับมันอยู่ที่ว่าเราบริจาคอะไรนะมันจะมีกากแล้วก็มีพวกข้าวปั้นนะครับอะไรพวกเนี้ยนะครับสูงๆก็เป็นพวกกุ้งนะครับอันนี้เป็นรางวัลเพชรต่างๆนะครับผมแล้วก็มีแพ็คเติมนะครับอันล่างสุดนะครับสำหรับสายเติมนะก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยผมกดบริจาคไปนะครับมันจะได้1ชิ้นต่อ20 EXP นะครับเห็นปะลำดับบริจาคเราก็จะเด้งขึ้นไปติด1ใน3นะครับอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนี่ครับของรางวัลโอนิกิรินะครับแล้วก็มีกุ้งนะแล้วก็มีไข่ทั้งอย่างนึงนะก็ได้จากการทำกิจกรรมรายวันนั่นเองนะครับผมโอเคก็นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนครับไปทำกิจกรรมทำเควสกันดูนะว่ามันทำยากไหมนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมก็กดมาที่พาร์ทก่อนนะครับเมื่อกี้เรากดเล่นไปบางอย่างนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นการคอนซูมก็คือใช้สตามิน่านะมันก็จะมารับตรงนี้ได้นะครับต่อมามีกิจกรรมอะไรบ้างล่ะที่เราสามารถทำได้นะครับเป็นกิจกรรมรายวันนะก็สามารถทำได้นะครับเนี่ยมันจะบอกว่าจับโปเกมอนอันนี้คือรับพลังกายส่งพลังกายนะครับเราก็กดรับกดส่งได้ตรงนี้นะครับบทคำว่าโกได้เลยนะครับมันก็จะพาเราไปทำเควสนั่นเองนะครับนี่ครับเราก็มากดรับของมันจะได้ไข่มาปะเอ้ยใช่น่าจะเป็นเหมือนไข่เนาะโอเคนะเราก็มาเปิดเควสเปิดพาร์ตต่อได้นะครับอันนี้จะเป็นโปเกบอลแฟคทอรี่นะครับแค่มากดรับของเท่านั้นนะคุณก็จะผ่านเควสแล้วเห็นปะเนี่ยพาร์ตมันก็จะเด้งเห็นปะเนี่ยแค่นี้เองนะครับถัดไปก็จะเป็นจับโปเกมอนนะวิกตอรี่โรดก็มีนะรับของก่อนนะฮะต่อเลยนะครับเนี่ยเห็นปะอันนี้จะเป็นวิกตอรี่โรดแล้วกันผมพาไปดูวิกตอรี่โรดนะวิกตอรี่โรดก็เข้าไปสู้สักด่านนึงแล้วกันนะผมรับของก่อนนะครับนี่ผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเลยจริงผมไปได้ไกลกว่านี้นะ
เดี๋ยวพลังผมเยอะกว่านี้แล้วอ่ะโอเคนะครับก็ไปสู้ให้ดูก่อนนิดนึงนะฮะก็เลือกตัวละครเรียบร้อยครับก็สู้เลยนะครับไม่มีอะไรมากตรงนี้ก็อัดเลยผมเลือกออโต้แล้วกันนะฮะให้มาเล่นให้นี่ครับอันติเมทครับ Shadow Force แรงมากนะฮะสำหรับ Shadow Force ของกิราดินานะกาเบียสตัวนี้ก็โจมตีแรงนะครับแต่มา Shadow แรงกว่าแอนิเมชันก็สวยนะแอนิเมชันสวยนะครับไม่แพ้เกมเมกามอนสเตอร์เลยนะครับในส่วนเกมโปเกมอนที่ผมทำไว้ในช่องก็หลายเกมอยู่เหมือนกิราติน่าผมจะล่องด้องแล้ว เราก็ลากลงมาเปลี่ยนตัวนิดนึงก็เป็นกิจกรรมที่ทำง่ายๆนะผมนี่ผมทำให้ดูเลยนะว่าใน1วันสามารถทำอะไรได้บ้างนะผมทำแบบว่าให้ดูทุกอันเลยทุกเควสเลยแล้วกันนะครับจับมือทำเลยนี่ครับเรียบร้อยครับอ่ะหลังจากที่เราเล่นไปแล้วด่านหนึ่งเรากดไปรับของรางวัลได้เลยนะครับเนี่ยกดไปที่พาร์ทเด้งขึ้นมาแล้วเนี่ยแค่นี้เองนะต่อไปนะครับก็ไปเป็นจับโปเกมอนบ้างดีกว่านะเนี่ยก็จบไปหลายเควสแล้วนะครับต่อมาไปดูจับโปเกมอนกันนะครับง่ายๆนะฮะจับโปเกมอนนะครับไม่ต้องรอไทม์ไอซ์แลนด์ก็ได้นะครับเราสามารถจับที่เกาะไหนก็ได้นะครับมันจะมีเกาะให้จับโปเกมอนอยู่แล้วนะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าต่างหน้าแรกนะเป็นเซนทรัลไอแลนด์นะครับเดี๋ยวเรากดไปที่ทรานสปอร์เตอร์นะครับตรงกลางนะครับเราก็เลือกเกาะแล้วจะไปจับนะแล้วจะมีโปเกมอนตามรูปที่เราเห็นแหละนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปสักเกาะนึงนะมาโผล่เกาะนี้ผมก็เดินหาเลยนะครับก็ไปที่ดวงไฟสีต่างๆนะก็ชื่นชอบสีไหนก็ไปจับสีนั้นนะฮะจับเอ็มพีออนแล้วกันนะฮะแล้วกดแคชชิ่งได้เลยจบเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับก็ได้เอ็มพีออนมาตัวหนึ่งนะครับเราก็เอาออกก่อนออกจากตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ไปรับเควสแค่นี้เองเนี่ยจบละง่ายๆไหมโอเคต่อไปเหลืออะไรเหลือชาเลนจ์บอสใช่ไหมยิมนะครับเราก็เล่นยิมสักตาหนึ่งนะฮะจริงๆไอ้ตรงยิมตรงนี้เรามาเล่นกันทุกวันอยู่แล้วนะเห็นปะที่ผมบอกอ่ะคุณเล่นตรงนี้เสร็จใช่ไหมแล้วคุณก็ออกไปรับไอเทมนะครับเควสรางวัลได้อีกนะสองเด้งเลยนะครับแต่นี้ผมพูดถึงในส่วนกิจกรรมบริจาคเสร็จเศษอาหารดิเศษวัตถุดิบอาหารเนี่ยผมจะพูดเศษอาหารไม่ได้น้ำหน้าเกียดเกินนะครับกิจกรรมบริจาควัตถุดิบอาหารเลยกันนะอันนี้น่าจะฟังดีกว่านะ ไปบอกว่ากิจกรรมบริจาคเศษอาหารนี่แบบแปลกๆนะโอเคนะครับก็นะฮะหาสู้ได้เลยนะครับสักตัวหนึ่งนะครับก็จัดตัวไปเลยนะครับนี่ผมจะลองตัวใหม่สักหน่อยหนึ่งนะนี่เกงโคโอเคครับประมาณนี้แหละนี่ยะโอ้ตบไม่ธรรมดานะฮะตัวนี้ต่อยโซเข้าไปให้นะครับเรียบร้อยจ้ะโอ้โหปล่อยตัวมาเพิ่มเว้ยไอ้เจ้าเกงกงัดตัวปลอมโอ้โหสีกาดครับสีกาดล่าง2นะยังไม่ใช่สีกาดตัวใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นสีกาดตัวเพียนาคนะครับตึ๊บก็ให้บลูเข้าไปแหมงามหยดย้อยร้อยครับเหลือมือแค่ตัวเดียวอึดมากนะครับโดนเข้าไปอีกดอกหนึ่งนะครับอีดาวกระจายทองครับเรียบร้อยครับเราก็เล่นแค่ครั้งเดียวพอนะแล้วก็ไปกดรับไอเทมนะครับผมแค่นี้นะฮะง่ายๆนะครับโอเครับพาร์ทด้วยนะนะได้วัตถุดิบมาเพียบเลยนะฮะโอเคกิจสุดท้ายนะครับก็เป็นเวอร์บอสนะครับผมเราก็ไปสู้เวอร์บอสสักหน่อยนึงนะฮะก็สู้ไม่ชนะหรอกนะครับมันเป็นการสะสมดาเมจอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันโคตรเก่งเลยบอกแค่นี้แหละผมเคยมาสู้ผมก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันแต่ว่ามาสู้ตามธรรมเนียมแล้วกันเนาะก็ลองเล่นดูนะดูนะผมตีเขาไม่ค่อยเข้าหรอกนะครับดูเขาตีผมนะแรงมากนี่ครับชุบโอ้โหหายเข้าไปในวังเนี่ยดูดิอาจไม่เข้าเลยนะนี่ครับมาดูท่าไม่ตายของตัวท้ายผมนะฮะตัวสุดท้ายแล้วโป้งก็ให้เรียบร้อย
อ่ะโอเคก็ทำดาเมจไปหน่อยนึงนะครับเป็นดาเมจสะสมเนี่ยปะเนี่ยเรียบร้อยครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะเควสมีแค่นี้นะครับที่เหลือนะครับอีก3เควสมันจะเป็นเควสเติมเงินนะซึ่งเราไม่ทำหรอกนะครับรอแค่นี้ก็พอนะเนี่ยเราก็ได้ของมาค่อนข้างเยอะนะครับวันเดียวได้มาตั้งเลเวล10เลยนะพาร์ทอะแป๊บเดียวเองนะฮะอ่ะแล้วก็เราก็มาแลกของรางวัลตรงนี้ได้นะแค่นี้เองนะครับผมอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ครับถ้าที่ชอบคลิปนี้ก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ